ดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปเดือดจากคอมพิวตี้โมบายกันด้วยนะครับก็ผมแค่อยากให้ยิงให้มันดีกว่านี้อย่างเดียวครับผมแค่อยากฝึกสกิลเพย์ผมรู้สึกว่าผมยิงได้ดีกว่านี้แค่นั้นเองครับโต้ครับชื่ออนาวินพรมพลเมืองชื่อในเกมชื่อชาร์ปเปอร์อนาวินครับเราเข้ามาเล่นเกมซีโอเอยังไงก็เห็นเกมมันเปิดครับตอนแรกกำลังเคว้งๆเลยกำลังแบบไม่มีอะไรแบบเข้ามือผมเลยอ่ะเกมเปิดวันแรกผมยังไม่เล่นนะสัก3วันนี่แหละผมเห็นเพื่อนแบบมาเล่นอันนี้เยอะแล้วผมตามไปก็ได้แล้วเราเข้ามาสู่ในวงการการแข่งไปไหนครับจากที่เล่นเกมปกติกดแรงไปเรื่อยๆกดทั้งวันทั้งคืนจนมีคนชวนผมก็คือทีมมาสิจาชวนผมเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงมาไงเข้ามาอยู่ในทีมชาร์ปเปอร์ได้ไงก็พี่แบงค์ซอยแบดครับเห็นแววในตัวผมก็เลยให้วินเซอร์ติดต่อมาหาผมอีกทีแล้วเข้ามาในสังกัดชาร์ปเปอร์รู้สึกก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าทีมเขาแบบคุณภาพกันอยู่แล้วเล่นดีกันอยู่แล้วผมก็แค่มาเติมในส่วนที่มันขาดไปโตเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าครับไม่ครับคนโคราชครับจะต้องมีการเดินทางมาซ้อมทีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมจะเรียนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสคือไม่มีเรียนวันศุกร์ครับผมเรียนสายอาชีพเองครับประมาณตอนค่ำของวันศุกร์ผมก็ต้องนั่งรถมากรุงเทพแล้วครับอยู่ถึงวันอาทิตย์แล้วก็กลับมาแคมป์อย่างนี้ทุกอาทิตย์ทุกเดือนเราคิดว่าการที่เรามาแคมป์นี้ทุกอาทิตย์ทุกเดือนนี้มันทำให้ทีมของเรามีข้อได้เปรียบอะไรในทีมีเยอะนะครับทำให้แบบรู้จักนิสัยส่วนตัวกันรู้จักนิสัยการเล่นนิสัยอะไรนี้มากขึ้นครับผมว่าการได้นั่งคุยกันมันดีกว่าการแบบคอหากันเข้าดิสคอร์ดอะไรคุยกันผมว่านั่งเล่นด้วยกันมันได้อีกฟิลนึงอยากจะให้โตเล่าถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวเองข้อดีของผมก็สกิลยิงนี่แหละครับเพราะว่าผมเล่นหนักมากก็ผมว่าผมเล่นเยอะที่สุดในทีมแล้วนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บผมก็เข้าห้องซ้อมเลยแล้วผมก็นั่งสตรีมไปนั่งเล่นไปเล่นไปยาวๆ 4-5 ชั่วโมงต่อเนื่องแล้วผมก็พักสักชั่วโมงนึงพักกินข้าวคือไม่มีใครทำงี้เหมือนผมเลยนะครับปกติเขาลงมาเขาก็มานั่งผ่อนคลายนั่งกินข้าวกันผมก็นั่งกดอยู่เกมเดียวเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามุ่งมั่นตั้งใจเล่นขนาดนั้นก็ผมแค่อยากให้ยิงให้มันดีกว่านี้อย่างเดียวครับผมแค่อยากฝึกสกิลเพย์ผมรู้สึกว่าผมยิงได้ดีกว่านี้แค่นั้นเองครับเราข้อเสียของตัวเองการคิดน้อยเกินไปมั้งครับศัตรูอยู่ตรงนี้ผมก็คิดง่ายๆเลยครับคือวิ่งใส่ตรงๆอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีการแก้ความคิดตรงนี้ของผมด้วยตอนมาอยู่แคมป์ว่าแบบเอาตรงนี้จะดีกว่านะอะไรเงี้ยครับผมคิดตื้นนะครับปกติเวลาว่างนี่เราใช้เวลาทำอะไรบ้างครับต้องเป็นกินชาเขียวครับไปคาเฟ่ทัวร์คาเฟ่อยู่โคราชครับก็ไปทั่วเลยผมมีเพื่อนสนิทกับผมอีกคนนึงที่แต่ก่อนก็แข่งทัวร์วีด้วยกันผมก็สนิทกับเขาแล้วก็ไปทั่วเลยครับไปคาเฟ่โคราชทำไมเราถึงชอบกินชาเขียวครับก็มันอร่อยครับผมก็ชอบไปนั่งกินแล้วก็สักพักก็หยิบเกมมาเล่นกับเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนก็เล่นเหมือนกัน CODM สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงแฟนๆทางบ้านครับหรือว่าใครก็ได้เลยอยากจะฝากก็ฝากติดตาม Chopper Esports ด้วยนะครับก็ฝากเพจอนาวินด้วยนะครับ